วัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้เมาส์ครับผมและวันนี้ทุกๆคนกำลังอยู่กับผมนะครับนิกกี้แล้วก็รายการมาฟังสตอรี่ครับผมเย้ถ้าพูดถึงความลึกลับแล้วก็น่าค้นหาเนี่ยมันมีอีกหัวข้อนึงที่เราต้องพูดถึงครับนั่นก็คือเรื่องของ Google Earth ครับผมเขาบอกว่า Google Earth นั้นมันเต็มไปด้วยความลึกลับที่น่าค้นหาครับและคุณเนี่ยก็สามารถที่จะค้นหาความลึกลับได้แทบจะทุกตารางนิ้วทั่วโลกถ้าหากว่าคุณมีเวลามากพอที่จะผจญภัยไปกับ Google Earth ครับแต่รู้ไหมครับว่ากลับมีบางจุดบน Google Earth ที่คุณไม่ควรเซิร์ชไปเจอครับอุ๊ยตื่นเต้นทั้ง5พิกัดต่อไปนี้ไม่ใช่สถานที่ที่ถูกเบลอไว้ด้วย Google Earth แต่ว่าเป็นสถานที่จริงๆที่คุณสามารถค้นเจอได้ครับและแน่นอนว่ามันยังคงมีปริศนาบางอย่างที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ครับซันเคนคาพิกัดแรกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่คนทั้งโลกต้องตกตะลึงครับเมื่อชายคนหนึ่งที่หายตัวไปถึง22ปีเนี่ยกลับถูกพบเจอด้วย Google Earth ย้อนกลับไปเมื่อ40กว่าปีที่แล้วครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้รับการแจ้งว่าวิลเลียมโมดชายวัย40ปีได้หายตัวไปจากรัฐฟลอริดาเมื่อวันที่7พฤศจิกายนปี1997ครับต้องนับย้อนหลังกลับไปดูเองนะครับว่าชายคนนี้เนี่ยเขาหายไปแล้วกี่ปีเขาหายตัวไปหลังจากที่ขับรถกลับจากที่เที่ยวกลางคืนครับและหลังจากที่มีการแจ้งความเรื่องคนหายเนี่ยก็เริ่มมีการออกติดตามออกตามหาครับแต่ว่าการออกตามหานั้นก็ล้มเหลวครอบครัวของเขาเนี่ยสิ้นหวังและทุกอย่างก็เงียบไปครับเขากลายเป็นคนที่หายสาบสูญและถ้าเรื่องนี้มาเกิดช่วงนี้เนี่ยทุกคนต้องคิดว่าเขาโนคลิปไป The Back Room แน่นอนเลยใช่ไหมครับแต่ว่าหลังจากที่เรื่องนี้เนี่ยผ่านไปถึง22ปีครับอยู่ๆมาวันนึงเนี่ยมีชายคนนึงที่เคยอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ในวงเวียนมูนเบย์ในรัฐฟลอริดาเนี่ยได้บังเอิญใช้ Google Earth ในการส่องดูพื้นที่ที่ตัวเองเคยอยู่ซึ่งนิกเชื่อว่าหลายคนก็คงจะเคยทำใช่ไหมครับใช้ Google Earth ในการดูบ้านเก่าที่เราเคยอยู่หรือว่าบ้านหลังปัจจุบันในอดีตและบังเอิญครับชายคนนี้เนี่ยก็ได้พบกับอะไรบางอย่างที่ผิดปกติในทะเลสาบครับเพราะว่าเมื่อเขาขยายดูเนี่ยเขาพบกับซากของรถที่จมน้ำอยู่ครับเพื่อนๆเห็นชัดใช่ไหมครับว่ามันคือรถจริงๆครับผมและชายคนนั้นเนี่ยก็ได้ติดต่อกับคนที่อยู่ในพื้นที่คนปัจจุบันเพื่อให้มีการประสานงานในการดึงซากรถคันนี้ขึ้นมาจากน้ำและข้างในนั้นครับเขาก็ได้พบกับร่างของชายคนหนึ่งที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าเขาคือวิลเลียมโมดชายที่หายสาบสูญไปเมื่อ22ปีที่แล้วครับเรียกว่ามันเป็นเรื่องที่บังเอิญแล้วก็เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากๆเลยครับถึงแม้ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะไม่ได้กลัวแล้วก็น่าขนลุกแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ฟังดูแล้วมีความน่ากลัวในความไม่น่ากลัวนะครับเพื่อนๆกับน้องเนี่ยคิดเหมือนกับนิกไหมครับครอบครัวของเขาเนี่ยก็ดีใจมากครับซึ่งเขาก็ได้มีโอกาสได้ทำพิธีตามศาสนากับร่างของวิลเลียมโมดและนี่ก็คือหนึ่งในการค้นพบที่น่าขนลุกบน Google Earth ว่าแต่เพื่อนๆกับน้องเนี่ยเคยใช้ Google Earth ส่องดูหลังคาบ้านตัวเองบ้างไหมครับการค้นพบเอเลี่ยนที่แอนตาร์กติกาการค้นพบที่น่าขนลุกอีกหนึ่งที่เนี่ยถูกค้นพบที่แอนตาร์กติกาครับเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาเมื่อ2ปีที่แล้วครับในปี2020เมื่อมีใครบางคนที่พบกับร่างแปลกประหลาดที่มีความสูงถึง20เมตรปรากฏขึ้นบนหิมะบนพื้นที่ที่เย็นเยือกอย่างแอนตาร์กติกาครับซึ่งก็เป็นที่เรารู้กันอยู่ใช่ไหมครับว่าบนพื้นที่ที่เย็นเยือกที่ไม่ค่อยมีคนอยู่แบบนี้เนี่ยมันมักจะเต็มไปด้วยเรื่องราวลึกลับแล้วก็ทฤษฎีสมคบคิดต่างๆมากมายผู้คนจึงคิดว่าร่างแปลกประหลาดที่ปรากฏขึ้นบนหิมะนี้เนี่ยน่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวเยติหรือว่าสิ่งมีชีวิตลึกลับเพราะความสูงของมันนั้นมากถึง20เมตรเลยครับชายคนที่ชื่อสกอตซีแวริงเนี่ยเป็นผู้ค้นพบสิ่งที่แปลกประหลาดนี้แล้วก็ได้เผยแพร่ลงในช่องบน YouTube ครับรูปร่างที่แปลกประหลาดคล้ายกับมนุษย์นี้ปรากฏขึ้นที่ขอบของภูเขาบนขั้วโลกใต้และเขาก็ใช้เครื่องมือของเขาอะครับในการวัดขนาดของร่างนี้ซึ่งเขาพบว่าร่างนี้เนี่ยมันมีความสูงถึง20เมตรถ้าหากว่าน้องๆเนี่ยจินตนาการไม่ออกว่า20เมตรมันสูงขนาดไหนคนเราเนี่ยครับมีความสูงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.5 ถึง 1.6 เมตรเท่านั้นความสูง20เมตรเนี่ยก็ต้องเท่ากับคน10กว่าคนต่อความสูงกันขึ้นไปเลยนะครับและเท่านั้นยังไม่พอครับเขากลับพบว่าที่บริเวณใกล้ๆกับร่างปริศนานั้นเนี่ย
เขากลับพบกับอะไรบางอย่างที่คล้ายกับปากของถ้ำครับซึ่งเขาวัดความสูงด้วยวิธีเดียวกันเนี่ยปากถ้ำนั้นมีความสูงอยู่ที่24เมตรราวกับว่าร่างที่มีความสูง20เมตรนี้เพิ่งเดินออกมาจากถ้ำครับและร่างปริศนานี้เนี่ยก็ถูกสงสัยว่ามันอาจจะเป็นเงาของใครคนหนึ่งที่กำลังเดินอยู่หรือว่าเป็นร่างของสิ่งมีชีวิตที่ลึกลับที่เพิ่งเดินออกมาแล้วก็ถูกถ่ายภาพได้โดยบังเอิญแต่ก็มีหลายเสียงครับที่บอกว่าสิ่งที่เห็นเนี้ยมันอาจจะเป็นเพียงแค่ก้อนหินก้อนหนึ่งเท่านั้นและด้วยความที่สถานที่นี้นั้นมันอยู่ห่างไกลมากๆร่างลึกลับนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นปริศนาที่รอการพิสูจน์บน Google Earth ครับห้องสยองบนทะเลสาบทานซาเนียทุกคนครับตามพิกัดที่นิกได้ลงไว้ใน description นี้ภาพที่3นี้เนี่ยถ้าหากว่าใครที่ได้ลองเซิร์ชไปดูใน Google Earth ทุกคนจะพบกับภาพที่สุดสยองแล้วก็ลึกลับมากๆครับซึ่งพิกัดนี้นั้นอยู่บนทานซาเนียในทะเลสาบวิกตอเรียภาพปริศนานี้เนี่ยมันน่ากลัวอย่างไม่น่าเชื่อครับเพราะว่ามันเป็นข้อความที่ถูกเขียนอยู่บนประตูว่า You trust the wrong guy หรือคุณไว้ใจคนผิดแล้วก็มีข้อความอีกข้อความนึงที่ถูกเขียนบนกำแพงว่าสายเกินไปแล้วหันหลังหนีไปสิ่งที่น่าขนลุกนอกจากคราบเลือดที่เปรอะบนกำแพงแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณหันกล้องไปรอบๆคุณจะพบกับร่างปริศนาของชายคนหนึ่งที่ยืนถืออาวุธอยู่ซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของโถงทางเดินครับณตรงจุดๆนี้เนี่ยถ้าหลายคนสังเกตดีๆก็คงจะพบใช่ไหมครับว่าบางสิ่งบางอย่างในภาพนี้นั้นดูเหมือนจริงแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ดูเหมือนได้รับการตกแต่งด้วยโฟโต้ช็อปสิ่งที่ดูเหมือนจริงมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นข้อความที่ถูกเขียนขึ้นบนประตูครับนอกนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นภาพที่ได้รับการปรับแต่งขึ้นมาแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามครับคนที่บังเอิญมาเจอภาพนี้คนแรกเนี่ยจะต้องตกใจมากๆแน่นอนเลยใช่ไหมครับถ้าอยากสัมผัสกับความแปลกประหลาดแล้วก็น่าขนลุกนี้เนี่ยก็ลองใช้พิกัดที่ดีให้ไว้ในช่อง descriptionเซิร์ชใน Google Earth นะครับเครื่องบินปริศนาที่ฟิจิพิกัดต่อมาเนี่ยเราไปดูกันที่เกาะฟิจิครับกับภาพปริศนาที่เกิดขึ้นที่บริเวณทะเลนอกชายฝั่งของฟิจิคุณจะเห็นกับภาพนี้ครับมันคือภาพของเครื่องบินใช่ไหมครับซึ่งเราเนี่ยอาจจะตีความได้ว่ามันอาจจะเป็นเครื่องบินที่กำลังประสบกับอุบัติเหตุแล้วก็กำลังล่อนลงจมลงในทะเลหรือว่าอาจจะเป็นเหตุการณ์ลึกลับบางอย่างที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินลำนี้ครับเพราะว่าคนทั่วโลกที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของ UFO เนี่ยต่างให้ความสนใจกับภาพลึกลับบน Google Earth ภาพนี้มากๆเลยครับก็เพราะแสงสีขาวปริศนาบางอย่างที่อยู่ด้านหน้าของเครื่องบินเพื่อนๆกับน้องสังเกตเห็นกันไหมครับแล้วคิดว่ามันคือแสงอะไรครับผมเพราะหลังจากที่มีใครหลายคนพยายามจะสืบค้นหาข้อมูลรวมถึงตัวนิกเองเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรที่มาอธิบายแล้วก็ไขปริศนาถึงดวงไฟแล้วก็เครื่องบินปริศนาลำนี้ครับซึ่งนั่นนำไปสู่ความเชื่อที่แปลกประหลาดของใครบางคนที่คิดว่าเครื่องบินลำนี้เนี่ยน่าจะกำลังถูกลักพาตัวโดย UFO ครับซึ่งนั่นก็คือแสงสว่างที่อยู่ด้านหน้าของเครื่องบินลำนี้นั่นเองถึงจะเป็นทฤษฎีที่แปลกประหลาดแล้วก็เหลือเชื่อไปหน่อยแต่พวกเขาเนี่ยเชื่อว่ามันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลครับที่จะมีแสงประหลาดอยู่ด้านหน้าของเครื่องบินโดยที่เครื่องบินลำนี้เนี่ยจะไม่เกิดเหตุการณ์อะไรที่แปลกประหลาดครับผมยังไงก็ตามครับภาพนี้บน Google Earth นั้นยังไม่มีใครที่ออกมาเฉลยหรือว่าไขปริศนาเครื่องบินลำนี้ได้เลยครับมอดแมนบนบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จเพื่อนๆกับน้องเนี่ยเคยได้ยินเรื่องราวของมอดแมนกันบ้างไหมครับมอดแมนนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับที่อยู่ในตำนานแล้วว่ากันว่ามันถูกพบเห็นว่าปรากฏตัวขึ้นทั่วโลกก่อนที่บริเวณนั้นเนี่ยจะพบกับเหตุการณ์ที่เลวร้ายครับยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์นิวเคลียร์ระเบิดที่เชอร์โนบิลครับก็มีคนอ้างว่าเขาเห็นมอดแมนนั้นบินวนอยู่รอบๆโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก่อนที่มันจะระเบิด 2-3 วันต้นกำเนิดของตำนานนี้เนี่ยอยู่ที่เมืองเท็กซัสและถ้าหากว่าทุกคนรู้จักพิกัดนี้เนี่ยซึ่งนิกได้ภาพฟุตเทจมาจากYouTube อีกช่องหนึ่งครับเดี๋ยวนี้จะขึ้นเครดิตเอาไว้ให้นะฮะแต่ว่านิกเนี่ยไม่มีพิกัดของจุดนี้บน Google Earth ครับคุณอาจจะสังเกตเห็นได้ถึงเงาปริศนาของใครบางคนที่ยืนอยู่บนหลังคาบ้านของบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จซึ่งเงาของร่างนี้เนี่ยอาจจะดูใหญ่กว่าคนปกติด้วยซ้ำครับและเมื่อภาพนี้ได้แพร่กระจายออกไปครับมันเลยเหมือนยิ่งเป็นการตอกย้ำให้ตำนานของมอดแมนนั้นดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นในตอนนี้นั้นปริศนาของเงาในภาพนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้รับการอธิบายเช่นกันครับและเพื่อนๆกับน้องเนี่ยมีความคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างครับเงานี้เนี่ยเป็นเงาของใครกันแน่ครับผมเ
และทั้ง5พิกัดนี้ครับคือพื้นที่ลึกลับที่คุณไม่ควรเสิร์ชเจอบน Google Earth ครับอาจจะไม่ใช่เพราะความน่ากลัวแต่อาจจะเป็นเพราะว่าปริศนาลึกลับพวกนี้เนี่ยมันยังไม่ได้รับการแก้ไขและมันอาจจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกคิดไปไกลจนเราเนี่ยกังวลแล้วก็หวาดกลัวไปเองก็ได้ครับผมถ้าหากว่ามีพิกัดไหนที่มันน่ากลัวหรือว่าพิกัดไหนที่มันลึกลับเป็นปริศนาแบบนี้อีกเนี่ยก็สามารถส่งพิกัดเหล่านั้นมาโดยตรงได้ในเพจของ Nicky Mouse Channel ครับผมหรือว่าจะคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างของวิดีโอนี้ก็ได้ครับแต่ที่แน่ๆครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กับวิดีโอนี้ด้วยนะครับผมและนี่ก็เป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะชอบคอนเทนต์ในวันนี้นะครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้ครับใครที่สอบเสร็จแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในช่วงเทศกาลของวันปิดเทอมครับผมส่วนใครที่กำลังสอบอยู่เนี่ยก็ทำกันให้เต็มที่ครับเพราะว่าวันหยุดพักผ่อนของเราอยู่อีกไม่ไกลแล้วครับส่วนใครที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมอยู่ในตอนนี้นะครับก็ขอให้ระวังเรื่องไฟฟ้าระวังเรื่องสัตว์ร้ายที่อาจจะมาพร้อมกับน้ำกันด้วยนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับผมวันนี้นิกแล้วก็มาฟังสตอรี่ขอลาไปก่อนครับพบกันได้ใหม่ในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ